ณจุดนี้เนี่ยผมไม่ต้องขยับตัวแม้แต่นิดเดียวทรัพยากรก็ไหลเข้ากระเป๋าผมแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมปลดล็อกเหล็กก้ามิติว่างเปล่าเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เหล็กก้าจักรวาลด้วยเดี๋ยวเรามาทำเควสคุณปู่ที่อยู่ด้านล่างกันนะคุณปู่เขาต้องการ10แท่งนะแล้วก็ตอนนี้ผมปลดล็อกสกิลที่ทำให้ร้านค้าเนี่ยขายของได้เยอะขึ้นคือตอนแรกเนี่ยมันมี3ช่องเว้ยแต่ว่าตอนนี้เป็น6ช่องแล้วลงเขาวัตถุสีม่วงเอามาเถอะจำเป็นอยู่แล้วก็ด้านล่างมีดอยตัวหนึ่งเอามาโอ้ตอนนี้มีดอย3ตัวแล้วถ้ามีดอยเยอะๆเนี่ยคือบอกเลยว่าดีมากเนี่ยแต่ว่าเหลือเงินอยู่ 3,000 แล้วยังไงล่ะพวกโรงงานต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยิงไฟฟ้าเข้าไปอ่ะมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเว้ยแล้วก็โรงปั่นไฟเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เนี่ยทำงานเร็วขึ้นเหมือนกันสังเกตได้เลยว่าตรงเนี้ยที่มีคาถาเรียกแร่ทรัพยากรแบบแหว่งไปเลยอ่ะปั๊บ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 ตอนนี้ปลดล็อกมาหลายดินแดนมากนะคือตอนนี้ผมพยายามที่จะวางคาถาเรียกแร่ให้เยอะแล้วก็ลงปั่นไฟด้วยแล้วก็เครื่องยิงด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีมอนเกิดไงแล้วก็ตอนนี้มีก้อนดินอยู่72บล็อกค่อยๆวางแล้วกันคือที่สร้างดินเนี่ยมันจะใช้ขี้สัตว์อ่ะขี้สัตว์จำเป็นอยู่นะตลาดมันเคยมาขายอยู่การมีตลาดเยอะๆนั่นคือก็ดีอยู่นะคือมันไม่ต้องมานั่งฟาร์มทรัพยากรเองให้เสียเวลาใช้เงินแก้ปัญหาจบเลยป้องสะพานผมอาจจะไม่ลื้อนะปล่อยไปเถอะเป็นเศษซากอารยธรรมที่หลงเหลืออยู่อ่ะนานๆๆนี่แล้วก็ตอนนี้จะมีแร่ทองขายแร่ทองดีที่สุดนะเพราะว่าแร่ทองให้2บาทก็จะเป็น 17,000 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแร่เงินอ่ะมันได้บาทเดียวนะเนี่ยได้บาทเดียวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เก็บไว้เถอะผ่านขายไปเลยก็ได้มีอยู่ 42,000 โอ้ยเบื่อจริงๆเลยคนรวยแบบเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแล้วแม้จะทำผิดก็ไม่ติดคุกหรอกนะเพราะว่าประเทศเนี้ยเขาเกรงใจคนรวยมาแล้วก็ลงวัตถุสีเขียวจัดมาบ้าล่ะฉันรวยเพราะการขายถ่านเหรอเนี่ยหายไปมาไล่ซื้อดินแดนให้หมดเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคนรวยแบบฉันมันทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะโอ้โห 40,000 แพงอยู่นะไม่มีสมบัติอยู่20,000ได้อยู่20,000ได้อยู่ได้อยู่ปลดล็อกหมดแล้วด้านล่างด้านล่างนี่คือเต็มหมดแล้วนะ 6,400 ทำไมผมซื้อไม่ได้อะผมมีตั้ง 58,000 ฮัลโหลเอ๊ะหรือว่าต้องเอาประภาคารออกก่อนอะใช่จริงด้วยคือประภาคารมันขวางจริงนั่นแหละไปปลดล็อกให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาตามแก้ปริศนาเอาคนรวยอะครับจะเล่นแบบไหนมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกแล้วก็มาตรงนี้9,000 ถูกจังวะ 10,000 เดียวบ้าด่ะเลข 20,000 กับ 10,000 ประมาณ 40,000 เดี๋ยวผมต้องขายอะไรให้ได้ประมาณ 40,000 ขายออฟซิเดียนแล้วกัน 83,000 แล้วก็มาที่ซื้อปั๊บเรียบร้อยปลดล็อกหมดทุกดินแดนหน้าที่ต่อไปคือการเคลียร์แล้วก็ตาสลาม 3,900คือตาสลามเนี่ยมันดีนะเพราะว่ามันสามารถเรียกบอสมาได้จะต้องมาอยู่นะจุดที่มีเครื่องยิงเยอะๆเว้ยผมจะต้องทำแท่นประหารบอสก่อนเปิดใช้ทันเดอร์สไตล์แล้วก็มาเลยจ้ะบอสยิงไปเป่าๆๆหมุนตัวปึ๊บๆๆๆๆๆๆๆชุบมาสิมีคนช่วยยิงโว้ยป๊อป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 ได้เลือดอยู่ป๊อป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 ปะไซทักสายฟ้าดังเครื่องยิงแกจะมาสู้กับฉันได้อย่างไรรอบที่แล้วที่ผมสู้กับบอสอ่ะผมได้ลูกแก้ววิญญาณมา4อันโอ้โหนี่มึงจะไปไหนเนี่ยเอ้ยสู้ไม่ได้แล้วหนีมึงอ่ะรอบที่แล้วผมได้ลูกแก้ววิญญาณมา4ลูกมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยผมจะได้เท่าไหร่บอสหนีอ่ะบ้านะมันกลับมาแล้วมันกลับมาที่เดิมแล้วเลือดก็เต็มไว้ผมตีลูกน้องมันผมก็ได้เลือดอันนี้มาดีเรียบร้อยคือลูกแก้ววิญญาณเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งคาร์ฟเองละคือตอนนี้บอกเลยว่าเกมไหลมากพลังชีวิตเต็ม10เต็มแล้วเหรอเต็มเร็วจังเพิ่มโอกาสหลบหลีก 15% เอาไว้ตบบอสสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์ทำงานเร็วขึ้น 25% จัดมาใช้ทรัพยากรน้อยลงเรียบร้อยโอ้ยปลดล็อกคัมภีร์เพียบเลยนะคัมภีร์ดวงดาววันนี้ก็อยากได้อ่ะถ้ายิงสายฟ้าเนี่ยโต๊ะจะทำงานเร็วขึ้นเว้ย
เฮ้ยมีตาบีดด้วยจัดมาชีวิตคนรวยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็เรียกมาเลยหัวบีดบีดแห่งความมืดอย่างนั้นเหรอไอ้ลืมไม่ได้เปิด Thunder Strike เดี๋ยวนะอันนี้น้ำยามังกรป่ะใช่มาปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยบีดโหดอยู่นะปรับหลบได้เว้ย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 ได้เลือดมาแล้วว้ายปรับปรับปรับเหมือนจะตบมันไม่ค่อยเข้ายังไงไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันสุดท้ายเลือดป่ะโอ้ยกินแล้วเลือดเต็มเลยอ๋ออุ้ยหัวบีดแม่งยิงลูกไปโอ้โหปั๊บ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 ใช้ไปทุกคนไอ้ตบไม่เข้าอ่ะชาร์จไฟแม่งเลยโอ้เกมโอเวอร์ยิงไปแล้วก็ตีอยู่ข้างนอกอีก30ก่อนที่บอสจะหายไปเข้าไปบูดีกว่าบูเร็วกว่าเออมันจะได้ติดฟอสอ่ะสังเกตเลือดไว้สังเกตเลือดไว้สังเกตเลือดไว้เฮ้ยเลือดเหลือยังเยอะเร็วๆเครื่องยิงเฮ้ยทำไมผมไม่สร้างเครื่องยิงเพิ่มล่ะสร้างสร้างสร้างเกมโอเวอร์มันวาร์ปมาบอสจะไม่เกิดแล้วแล้วก็ด้านล่างมีสมบัติอยู่ไปปึ๊บๆปึ๊บๆไปเปิดสมบัติกันอันนี้น่าจะเปิดได้เลยอ้าวทำไมเปิดไม่ได้มันต้องอยู่ในแถวๆนี้นี่แหละไม่ได้คาถาเพลิงไม่ได้ค้อนไม่ได้กูไม่รู้เหมือนกันอะไรไม่ได้ก็ฆ่าไปก่อนเธออัปลักษณ์จนหน้าขันในที่แบบที่ไม่น่าขันฉันควรจะให้ภารกิจเธอแต่นั่นคือสิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะไม่ให้พวกนั้นชนะอีกแล้วสรุปคือกูไม่ได้ภารกิจใช่ไหมศูนย์เปล่าทางการเงินอีกแล้วเกาะนี้ฉันไม่ชอบเธอโปรดอย่ายุ่งกับฉันเจกาแล้วกันหายไปจากเกาะกูซะอันนี้น่าจะเป็นพัซเซิลอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวมันจะต้องมีคำตอบอยู่สิที่ไหนสักที่นึงถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องไปจมปักเว้ยทุกคนมันจะเป็นการเสียเวลาเราไปทำอะไรที่แบบมันทำได้กันก่อนชาเลนจ์ท้าประลองยังไม่อยากท้าประลองกับใครตอนนี้ช่วยไปหาวัสดุมาให้ทีอ๋อเหล็กกล้าเหรออ่ะเอาไปเลยกูมีอยู่แล้วขอบคุณสำหรับวัสดุนี่คือรางวัลของคุณเอาเร็วอยู่นะเฮ้ยได้แต่ลูกแก้วโคตรเบื่อเลยลูกแก้วตอนนี้เอาใช้เย้ yeah! ดาวตกโคตรแม่นเลยโอเคตอนนี้ผมมีดาวตกเพียงพอแล้วเรามาทำอาวุธกันดีกว่าคาถาวายุจัดไปคาถาวายุมีพลังมากกว่าคาถาอัศนีอย่างยิ่ง oh, แล้วก็มาตรงนี้เอาเหล็กก้าหลวงอีกครึ่งหนึ่งไม่สูงสุดไปเลยตอนนี้ก็มีตลาดเพิ่ม3อันเรียบร้อยเอาบล็อกมามาดูซิว่าพลังโอ้โหสามแท็กโอ้โหอย่างโกงอ่ะตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ฟาร์มทรัพยากรเสร็จโคตรไวอ่ะเรียบร้อยเควสนี้เจ้าทำสำเร็จยินดีด้วยเจ้าสมควรจะได้รับคาถาเวทมนต์สุดพิเศษของข้าคาถาชาร์จพลังได้ไม่จำกัดโอ้ยเย้โอ้โหมันจะทำให้ผมเนี่ยสามารถใช้คาถาได้เรื่อยๆเว้ยโอ้โหสบายแล้วไปถ้าอย่างนี้ผมก็ทำของได้เร็วดิผมก็ชาร์จอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเมื่อยไม่ไหวไฮไลท์ขึ้นไปว้าวนี่มันคุมทรัพย์ชัดๆเดี๋ยวสายฟ้าแล้วก็น้ำยามังกรจัดไปแป๊บเดียวจริงๆนะด้านบนมีเควสด้วยไปหาด้านบนกันดีกว่าผมจะเอาเงินไปทำอะไรวะตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วอ่ะมีแค่ตลาดเท่านั้นเองเงินมันไม่จำเป็นแล้วว่าตอนนี้มันโอพีไปแล้วอ่ะตอนนี้โอ้โหเอาขี้ทั้ง500ก้อนกูจะไปหาจากไหนล่ะอันนี้เข้ามาได้อยู่เป็นดันเจี้ยนถ้ำคริสตัลอันนี้อ๋อวางคริสตัลไงไม่ใช่วางแร่หายากไง4อันใช่เลยจัดไปทับทิมไปเรียบร้อยง่ายนะปิดโอ้โหไม่อยากแก้ปริศนาแล้วอ่ะคือมันได้แต่ลูกแก้วอ่ะลูกแก้วผมเอาจริงแบบหาได้นะเว้ยไม่ยากเลยดาเมจแล้วกันตอนนี้เหลือแค่ซุปอย่างเดียวตรงส่วนอาหารก็จะเต็มแล้วส่วนโบราณคดีก็เหลือประมาณนี้เหลือ3อย่างดอย 7,500 จัดมาดอยตัวที่4 มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเจอดอยซื้อดอยพวกแม่งไม่เข้าพวกที่สุดเลยเหล็กก้าหลวงนานนี่
นี่ผมไม่มีเหล็กก้าหลวงจริงๆเหรอใครอยากเป็นเศรษฐีชนะเศรษฐีชนะเศรษฐีใครอยากมีเงินใช้ชนะเศรษฐีชนะเศรษฐีเบื่อจริงๆเลยความ OP ของเราเนี่ยรวยรวยเห็นอย่างนี้แต่ผมก็แอบรวยนะครับผมดูซะให้เต็มตาความรวยของข้า 20,000 แล้วป้าอ่ะ 38,000 เลยเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยเพียบไปหมดเลยเอานะเพื่อความหันษาคลิปหน้าคือเคลียร์ภารกิจก็จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เคลียร์ภารกิจอีกสักนิดหน่อยแล้วกันบุพภาที่เจิดจ้าในความมืดจักปลุกเจ้าหญิงนิทราให้ฟื้นตื่นดอกไม้ในเกมนี้ผมก็รู้จักหมดแล้วเจ้าหญิงได้โปรดตื่นแล้วไม่เย้กับข้าเถอะไม่เย้ความคิดกูนี่ทุเรศจังวะลูกแก้ววิญญาณเพิ่มพื้นที่การขุดการขุดจะให้แร่เสมอแล้วเลเวลต่อไปพ่อหุ่นยนต์ใช้พลาสติก5จัดปะเพิ่มพื้นที่การขุดให้ไอเทมหายากเสมอไม่มีขั้นต่อไปแล้วนะนี่คือขั้นสุดขุดนิดเดียวคือบอกเลยว่าโคตรรวยปับ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 ไข่ไดโนเสาร์จ๋าเจ้าอยู่ตรงไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะกูมีมา4อันแล้วเหรอไม่ผมไม่รู้ว่าผมได้มาตอนไหนนะพูดจริงๆว่ามองไม่ทันข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลมันให้ปลอดภัยโปรดละให้ของแบบโคตรกระจอกเลยอ่ะใส่ไข่ไดโนเสาร์ไปเหลือ2อย่างแล้วมีหน้าที่ขุดก็ขุดไปเดี๋ยวพวกดอยมันวิ่งเก็บให้เองเอานี่ไงผมได้นี้มาแล้วด้วยคาปาล่ามันอยู่ในแมปกระดูกอ่ะชอบฟังเสียงตอนฟันที่แบบพวกสัตว์มันอยู่กันเยอะๆมันจะปับซุปจะใช้นมโอ้โหมีครบเลยนี่ทั้งเนี้ยจะวัวแล้วจะวัวน้อยฉันจะไม่ฆ่าแกเชื่อใจในฉันอย่าหนีฉันไปขอบใจมากแล้วก็ซุปสูงสุดได้13มันจัดไปเลยเก็บไว้กินด้วยแล้วก็ไปส่งพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ใส่ซุปไปอันนี้ก็น่าจะได้ลูกแก้วมีแต่ลูกแก้วแล้วแสดงว่าไอเทมผมเต็มแล้วดิไอเทมผมเต็มหมดแล้วนี่ชาเลนท้าประลองมาท้าประลองกับใครวะเนี่ยไม่รู้กูซัดก่อนเลยซัดแม่งให้หมดอ่อนไหมนะกัตโตนี่ตะกะอะไรอ่ะสูงสุด1หน่วยแล้วก็อีก1หน่วยอุ้ยได้อาหารเทียบเลยไอ้เดี๋ยวมันกินหัวใจผมไหมนี่บ้าผมไม่ได้อ่านไงคนเหล็กทำลายล้างสูงสุด1หน่วยได้ดอยแล้วลูกระเบิดเอามาอยากได้ดอยอยู่นะเลเวลอัพทันที3เท่ามันคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกดไปกดมาเหลือหัวใจ2อันตันทุกเลเวลจบบ้าน่ะเหลือหัวใจอยู่2ดวงนี่ผมทำอะไรลงไปไม่เป็นไรเลเวลมันคราฟได้อยู่เว้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเวลาไปช้ำใจแป๊บนึงนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมทุกคนคือเมื่อกี้ผมกดไอ้อันเนี้ยลูกไฟอันนี้แล้วทีเนี้ยไอ้คริสตัลตรงนี้ก็หายไปแล้วกล่องสมบัติก็โผล่มาโอเคมาไปลูกแก้วละบ๊ายบายทุกคน